สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัลบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการที่เราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวนะครับชีวประวัติบางส่วนของบรรดาซอฮาบะห์นะครับอย่างที่เราเนี่ยได้เคยนำเสนอนะครับให้กับพี่น้องทั้งหลายนะครับก็คือจะเป็นประวัติของบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่เป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประวัติของซอฮาบียะห์นะครับอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นผู้หญิงนะครับผมซึ่งความสำคัญนะครับแล้วก็บทบาทเนี่ยของการเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจะเล่าถึงนะครับก็คือประวัติของซอฮาบียะห์นะครับซอฮาบะห์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอุมมุสลามะห์นะครับซึ่งท่านอุมมุสลามะห์เนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ผู้หญิงนะครับที่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยในยุคแรกๆช่วงแรกเริ่มเลยนะครับผมท่านอุมมุสลามะห์เนี่ยนะครับได้เข้ารับศาสนาได้เข้านับถือศาสนาอิสลามเนี่ยพร้อมกับสามีของท่านนะครับก็คือท่านอบูสลามะห์สองท่านนี้นะครับเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยช่วงแรกสุดเลยนะครับก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะเข้าไปเผยแพร่เข้าไปสอนหนังสือสอนอัลกุรอานได้บ้านดารินอัรกอมก็คือบ้านของท่านอัรกอมบินอัรกอมเนี่ยก่อนที่นบีจะเข้าอีกนะครับผมท่านอบูสลามะห์นะครับผู้เป็นสามีของท่านอุมมุสลามะห์เนี่ยเข้ารับศาสนาอิสลามหลังแค่ท่านอบูบักนะครับแล้วก็หลังจากอีกบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่กี่คนนะครับแสดงให้เห็นว่าท่านอบูสลามะห์แล้วก็อุมมุสลามะห์เนี่ยเข้ารับศาสนาอิสลามเป็น1ใน10นะครับที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในช่วงแรกสุดๆเลยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงประวัตินะครับก่อนของท่านอุมมุสลามะห์กันก่อนอุมมุสลามะห์นะครับท่านเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับของหัวหน้าเผ่าบานูมักซูมซึ่งบานูมักซูมนี่นะครับในตอนนั้นเนี่ยมีหัวหน้าเผ่าอยู่คนนึงนะครับซึ่งเป็นพ่อของท่านหญิงอุมมุสลามะห์หัวหน้าเผ่าหรือผู้ที่เป็นพ่อของท่านหญิงอุมมุสลามะห์เนี่ยนะครับถูกขนานามนะครับแล้วก็ถูกเรียกชื่อนะครับว่าเป็นซาดุรอกิบว่าเป็นคลังเสบียงแห่งผู้เดินทางทำไมนะครับทำไมพ่อของท่านหญิงอุมมุสลามะห์เนี่ยถึงได้รับฉายานามนี้นะครับว่าซาดุรอกิบเป็นเสบียงคลังเสบียงแห่งผู้เดินทางก็เพราะว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับกองคาราวานกองไหนหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะเดินทางมาหาเผ่าบานูมักซูมเนี่ยนะครับไม่ต้องที่จะเตรียมอาหารไม่ต้องเตรียมเสบียงอะไรมาเลยนะครับมาแค่ตัวอย่างเดียวพอเดี๋ยวหัวหน้าเผ่าของบานูมักซูมก็คือบิดานะครับพ่อของท่านหญิงอุมมุสลามะห์เนี่ยเขาจะจัดการให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสบียงเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารนะครับให้กับยานพาหนะที่เป็นม้าเป็นอูฐเอ่ยทุกๆอย่างเนี่ยรวมอยู่ในการดูแลของพ่อของท่านหญิงอุมมุสลามะห์นั่นเองนั่นนี่แหละครับถึงได้รับฉายานามว่าซาดุรอกิบนะครับผมซึ่งฉายานามนี้นี่ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับจะต้องเป็นคนที่มีความใจดีใจบุญนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับอย่างมากที่นี้ครับเราเนี่ยได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะครับก็คือเราได้ยินกันอุมมุสลามะห์อุมมุสลามะห์นะครับเราได้ยินกันบ่อยๆเพราะว่าชื่อของพระนางอุมมุสลามะห์เนี่ยก็มีนะครับในอยู่ในบางรายงานรีวายัตของหะดีษถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันครับผมแต่ชื่อจริงๆของพระนางอุมมุสลามะห์นะครับก็คือฮินบินตุอบีอุมัยยะห์ชื่อเดิมนะครับฮินบินตุอบีอุมัยยะห์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกุนนียะนะครับหรือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อเรียกของท่านนะครับก็คืออุมมุสลามะห์เนี่ยนะครับเอาชื่อลูกชายคนโตเนี่ยนะครับเอามาตั้งชื่อเป็นฉายานามเนี่ยก็คือแต่ทีนี้อุมมุสลามะห์เนี่ยก็กลับว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ถูกขนานนามนะครับจนทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เรียกอุมมุสลามะห์ไปเลยโดยที่ไม่ได้เรียกชื่อของพระนามเดิมก็คือ
ท่านพระนางเนี่ยชื่อหินนะครับผมส่วนสามีของนางนะครับอย่างที่เราได้ยินชื่อกันนะครับก็คือท่านอบูสลามะนะครับซึ่งอบูสลามะเนี่ยท่านเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเอาชื่อลูกชายคนโตคนแรกเนี่ยนะครับเอามาตั้งชื่อก็คืออบูสลามะก็คือพ่อของสลามะนั่นเองชื่อของท่านเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์บินอับดุลอาซัดนะครับทั้งสองคนเนี่ยทั้งท่านอบูสลามะแล้วก็อุมมุสลามะสองคนนี้นะครับมาจากเผ่าใหญ่สองเผ่าในมักกะนะครับท่านอุมมุสลามะเนี่ยมาจากเผ่าบานูมักซูมส่วนท่านอบูสลามะเนี่ยมาจากเผ่าบานูอับดุลอาซัดนะครับเป็นเผ่าใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในเมืองมักกะต่อมานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยก็แต่งงานกันนะครับแล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เริ่มที่จะเผยแพร่ศาสนาอย่างลับๆก่อนนะครับท่านทั้งสองก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างเงียบๆนะครับแล้วก็อยู่จนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเผยแพร่อิสลามเนี่ยอย่างเปิดเผยนะครับดังนั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่างเปิดเผยเนี่ยจึงทำให้บรรดากุเรชมักกะเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกังวลแล้วก็มีความเป็นกังวลเป็นมีความเครียดนะครับว่าทำหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะหันไปสนใจศาสนาของมูฮัมหมัดว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพามาพวกเขาเนี่ยพวกกุเรชมักกะเนี่ยก็เริ่มกลัวนะครับกลัวว่าคนทั้งหลายเนี่ยจะทิ้งนะครับจะออกจากศาสนาเดิมศาสนาของบรรพบุรุษเนี่ยกลับนะครับเปลี่ยนไปอยู่ของศาสนามูฮัมหมัดพวกเขาก็คิดที่จะหาวิธีทางต่างๆนะครับที่จะนำคนเหล่านี้กลับมานะครับไม่ว่าจะได้ด้วยกับของดีๆนะครับล่อด้วยกับเงินด้วยกับทองนะครับล่อด้วยกับชื่อเสียงนะครับเกียรติยศนะเดี๋ยวถ้าออกจากศาสนามูฮัมหมัดนี่เดี๋ยวเราจะให้ท่านเนี่ยเงินขนาดนี้ขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะยกตำแหน่งท่านให้เป็นหัวหน้านี้หัวหน้านั่นนะครับแต่เมื่อไม้เบานะครับใช้กับบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้นะครับพวกกุเรชมักกะเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะใช้ไม้แข็งโดยการที่ถ้าโดยการกลั่นแกล้งนะครับโดยการทำร้ายนะครับหนักๆเข้าก็ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือจนกระทั่งเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยนะครับผมจนกระทั่งเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็อนุญาตนะครับให้ซอฮาบะบางส่วนนะครับที่เป็นซอฮาบะที่มีความอ่อนแอนะครับอ่อนแอในที่หมายความว่าเป็นซอฮาบะที่ไม่มีคนดูแลไม่มีตระกูลใหญ่ที่จะมาคอยปกป้องนะครับไม่มีพวกเยอะเนี่ยนะครับนบีก็อนุญาตให้บรรดาซอฮาบะเหล่านี้เนี่ยนะครับอพยพครั้งแรกนะครับไปที่เมืองฮาบะชะซึ่งในเมืองนี้ครับก็มีกษัตริย์นัจญาชีนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมเนี่ยนะครับได้ปกครองอยู่เราจะเห็นได้ว่าท่านทั้งท่านหญิงอุมมุสลามะแล้วก็อบูสลามะไม่ใช่คนที่ไม่มีตระกูลนะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีคนคอยดูแลไม่ใช่แต่ท่านทั้งสองเนี่ยมาจากตระกูลใหญ่ๆเช่นเดียวกันแต่ทำไมท่านอุมมุสลามะแล้วก็อบูสลามะถึงต้องอพยพไปที่เมืองฮาบะชะเพราะว่าตระกูลของท่านทั้งสองเนี่ยนะครับทั้งท่านอุมมุสลามะแล้วก็อบูสลามะเนี่ยเผ่าบานูมักซูมแล้วก็เผ่าบานูอับดุลอาซัดเนี่ยนะครับบอยคอตแล้วก็ไม่ปกป้องนะครับท่านทั้งสองเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยขัดตามคำสั่งนะครับไม่กลับมาเป็นศาสนาเดิมแต่ดันไปเอาศาสนามุฮัมมัดนะครับก็เลยตัดขาดการดูแลนะครับตัดขาดการปกป้องออกไปดังนั้นจึงทำให้บรรดากุเรชมักกะเนี่ยสามารถที่จะกลั่นแกล้งแล้วก็ทำร้ายท่านทั้งสองได้ดังนั้นท่านหญิงอุมมุสลามะแล้วก็อบูสลามะเนี่ยนะครับถึงต้องเดินทางอพยพลี้ภัยไปที่เมืองฮาบะชะนั่นเองท่านทั้งสองเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตนะครับต้องยอมจากนะครับจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ณอีกประเทศนึงซึ่งพวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนแปลกหน้านะครับกลายเป็นคนที่ไม่มีหน้ามีตาไม่มีเกียรติในสังคมนะครับกลายเป็นอยู่เป็นผู้ลี้ภัยไปขอเขาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับต้องยอมที่จะจากบ้านของตัวเองนะครับบ้านที่อยู่สุขสบายเนี่ยนะครับย้ายนะครับไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ในเต็นท์ไปอยู่ในที่อพยพแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ท่านอุมมุสลามะแล้วก็อบูสลามะเนี่ยยินยอมนะครับไม่ใช่อื่นใดเลยแต่ก็เพียงเพราะว่าต้องการความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองจนกระทั่งนะครับท่านทั้งสองเนี่ยอยู่ในเมืองฮาบะชะจนกระทั่งว่าได้ยินข่าวนะครับว่ามีบรรดามุสลิมเนี่ยอีกหลายคนเลยนะครับในเมืองมักกะเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับอีกเช่นเดียวกันเนี่ยบรรดามุสลิมที่อพยพไปที่เมืองฮาบะชะเนี่ยก็ได้ยินข่าวอีกเช่นเดียวกันเรื่อง
การเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของหัวหน้าใหญ่นะครับคนใหญ่คนโตทั้งสองนะครับที่มักมักกะก็คือท่านฮัมซะนะครับผู้เป็นลุงของท่านนบีแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตตอบนะครับผู้เป็นเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยจะกลายมาเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองนะครับของอาณาจักรอิสลามเมื่อท่านทั้งสองเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามข่าวเนี่ยก็กระจายทั่วนะครับไปจนถึงเมืองฮะบะชะนะครับเมื่อบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่อยู่ที่เมืองฮะบะชะเนี่ยได้รู้ข่าวดังนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเราอยู่นี่มานานแล้วเนี่ยสักพักใหญ่แล้วเนี่ยเราคิดถึงบ้านแล้วเราคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเรายิ่งไปกว่านั้นนั่นคือเราเนี่ยคิดถึงแผ่นดินแผ่นดินมักกะเป็นแผ่นดินที่วะฮีอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วคิดถึงใครอีกยิ่งกว่านั้นครับก็คิดถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นศูนย์รวมนะครับผู้เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้แห่งความเข้าใจและแห่งความถูกต้องสัจธรรมนั่นเองบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยก็เดินทางกลับมานะครับเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นนะครับก็คือท่านอบูซะลามะห์แล้วก็อุมมุซะลามะห์ก็เดินทางกลับมาจากเมืองฮะบะชะห์แต่เมื่อกลับมาแล้วนะครับก็เป็นเวลาได้ไม่นานนะครับกุเรชมักกะห์เนี่ยก็กลับมาทำไมครับกลับมาทำร้ายกลับมาข่มเหงรังแกบรรดามุสลิมนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่มีคนปกป้องเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เริ่มนะครับประกาศนะครับให้อนุญาตให้บรรดามุสลิมเนี่ยอพยพนะครับไปที่เมืองยัสริบก็คือเมืองมะดีนะห์ในตอนนี้นะครับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยก็เดินทางกันนะครับเริ่มเก็บข้าวเก็บของเนี่ยเดินทางอพยพเนี่ยลี้ภัยนะครับไปสู่เมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองยัสริบตอนนั้นเช่นเดียวกันครับท่านอบูซะละมะห์อุมมุซะละมะห์แล้วก็ซะละมะห์ผู้เป็นลูกนะครับก็ได้เตรียมตัวนะครับจัดเตรียมเสบียงนะครับจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการเดินทางนะครับตระเตรียมอูฐนะครับตระเตรียมน้ำทุกๆอย่างเนี่ยที่เป็นของจำเป็นในการเดินทางเนี่ยเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนเนี่ยนะครับพ่อแม่ลูกเนี่ยก็รวมกันนะครับรวมตัวกันแล้วก็เดินทางออกมาจากเมืองมักกะแต่ว่ายังไม่พ้นเขตเมืองมักกะมากเท่าไหร่นะครับผมกลุ่มชนเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มชนมีคนเนี่ยนะครับจากเผ่าบานูมักซูมเนี่ยนะครับก็ได้เห็นหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านอุมมุซะละมะห์เนี่ยก็เล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยไปเดินทางเนี่ยไปถึงจุดที่จะสิ้นสุดเขตเมืองมักกะแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้พบเห็นบรรดาพี่น้องของเราเราได้พบเห็นบรรดาคนในเผ่าของเราก็คือเผ่าบานูมักซูมเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหานะครับแล้วก็พูดกับอบูซะละมะห์ผู้เป็นสามีเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับว่าท่านเนี่ยจะหนีไปแต่หนีไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นสิทธิในตัวของอุมมุซะละมะห์เนี่ยพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าท่านก็คือเผ่าบานูมักซูมซึ่งเป็นเผ่าของท่านอุมมุซะละมะห์เนี่ยนะครับท่านอุมมุซะละมะห์เนี่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบานูมักซูมไม่ยอมนะครับที่จะให้อบูซะละมะห์เนี่ยนำตัวผู้เป็นภรรยาอุมมุซะละมะห์เนี่ยเดินทางไปเมืองมะดีนะห์ด้วยดังนั้นก็กักตัวนะครับแล้วก็ยื้อแย่งนะครับท่านอุมมุซะละมะห์เนี่ยกลับเอาไปนะครับพร้อมกับใครด้วยพร้อมกับซะละมะห์ผู้เป็นลูกส่วนท่านอบูซะละมะห์เนี่ยนะครับก็ต้องเดินทางคนเดียวนะครับอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์พอเมื่อเผ่าบานูมักซูมเนี่ยนะครับได้พาท่านหญิงอุมมุซะละมะห์แล้วก็ลูกนะครับซะละมะห์เนี่ยเดินกลับเข้ามาในเมืองมักกะทีนี้ไม่พอครับผมเผ่าบานูอับดิลอัสัดเนี่ยซึ่งเป็นเผ่าของอบูซะละมะห์ผู้เป็นพ่อนะครับก็เห็นอีกว่าอุมมุซะละมะห์เนี่ยเดินจูงลูกเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับเผ่านี้เนี่ยเผ่าผู้ของคนที่เป็นเผ่าของอบูซะละมะห์เนี่ยนะครับคนของเผ่าอบูซะละมะห์เนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปยื้อแย่งลูกชายเนี่ยนะครับลูกของอบูซะละมะห์เนี่ยเอากลับมาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์มากกว่าพวกท่านในตัวของเด็กคนนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าท่านหญิงอุมมุซะละมะห์เนี่ยต้องพลัดพรากนะครับจากทั้งลูกแล้วก็สามีแล้วนางเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับอยู่คนเดียวอยู่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองมักกะอยู่ในเผ่าบะนีมักซูมเนี่ยคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวส่วนลูกเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับเผ่าของบะนูอับดิลอัสัดนะครับเผ่าของผู้เป็นพ่ออบูซะละมะห์ส่วนอบูซะละมะห์ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านหญิงอุมมุซะละมะห์เนี่ยต้องคงอยู่อย่างนั้นอยู่กับความเศร้าความโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานสักพักใหญ่ๆเลยนะครับทุกเย็นเนี่ยนางจะมานั่งนะครับ
อยู่ที่อับตอก็คือเป็นสถานที่ที่นางเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์นะครับการฉุดกระชากนะครับได้เห็นเหตุการณ์ที่นางเนี่ยถูกพัดพรากนะครับจากทั้งสามีแล้วก็จากทั้งลูกที่รักของตัวเองเนี่ยนางมานั่งอยู่ตรงนั้นทุกๆวันนะครับในตอนเย็นนะครับจนกระทั่งค่ำมืดเนี่ยนางก็ค่อยกลับไปเมื่อระยะเวลาเนี่ยนานๆเข้าเรื่อยๆนะครับท่านหญิงอุมุสลามะเนี่ยก็อดทนจนกระทั่งนะครับผลตอบแทนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าผลพวงของการที่ท่านหญิงอุมุสลามะเนี่ยอดทนก็ออกดอกออกผลนะครับก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงช่วยเหลือละด้วยกับการที่ทำให้คนในเผ่าบะนูมักซูมเนี่ยมีความเมตตาแล้วก็สงสารอุมุสลามะนะครับแล้วก็ปล่อยอุมุสลามะเนี่ยนะครับให้ไปหาลูกของนางนะครับทีนี้คนในเผ่าบันุมักซูมเนี่ยนะครับก็ช่วยอุมุสลามะด้วยกับการที่ไปหาเผ่าของสามีของนางนะครับก็คือเผ่าบันุอับดุลอัสัดเนี่ยนะครับเพื่อไปขอให้เอาลูกเนี่ยได้คืนให้กับอุมุสลามะนะครับก็ทำดุลาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมานะครับให้คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้ยอมนะครับเพื่อที่ให้อุมุสลามะเนี่ยได้พบเจอกับลูกเพื่อให้ความเศร้านะครับความหม่นหมองในหัวใจเนี่ยเบาบางลงทีนี้พอท่านอุมุสลามะแล้วก็ลูกมาเจอกันเนี่ยนะครับท่านทั้งสองเนี่ยก็ตระเตรียมนะครับเสบียงพร้อมที่จะเดินทางอพยพนะครับตามไปหาสามีผู้เป็นที่รักที่อยู่เมืองมะดีนะห์ท่านทั้งสองเนี่ยก็เตรียมตัวท่านหญิงอุมุสลามะเนี่ยไม่ได้พาใครเลยนะครับที่จะนำทางไม่เพราะว่าทำไมครับไม่พาใครเลยเพราะว่าพระนางอุมุสลามะเนี่ยกลัวนะครับกลัวว่าจะมีใครเนี่ยที่พานำทางเนี่ยหลอกนะครับหลอกพระนางอีกหลอกลูกอีกนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องพัดภาคจากกันอีกนะครับผมพระนางอุมุสลามะเลยนะครับเดินทางจากเมืองมักกะไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเพียงลำพังกับลูกตัวเองเพียงแค่2คนครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับการเดินทางของพระนางอุมุสลามะจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม